ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูบ้านสวนหลังหนึ่งนะครับเป็นยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านสระแดนะครับก็เขาชื่อยูทูบช่องเขาชื่อบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมจะพามาดูระบบน้ำระบบไฟของเขานะครับคือจะเป็นโซล่าเซลล์หมดเลยนะครับนี่ครับระบบน้ำไปก็จะมีสระสองสระนะครับที่เขาขุดไว้นะครับสระสองสระข้างบ้านนะครับที่เขาขุดไว้ตรงนี้ก็เป็นแท้งเก็บน้ำนะครับเป็นแท้งเก็บน้ำอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นบ่อบาดาลที่เขาเจาะนะครับบ่อบาดาลที่เขาเจาะแล้วเขาเจาะบ่อบาดาลตรงนี้อีกตัวหนึ่งดูดขึ้นไปเก็บไว้นะครับดูดขึ้นไปเก็บไว้เพื่อจ่ายไปใช้ในครัวเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่รู้เขาเอาไปจ่ายใช้ตรงไหนบ้างนะครับก็ผมเดินแวะมาผมก็มาถ่ายนะครับผมยังไม่อนุญาตเจ้าของบ้านเลยนะครับเข้ามาถ่ายตรงนี้ก็ที่ดูดปานี้บาดาลตรงนี้ก็จะมีดูดขึ้นมานะครับจะเป็นปั๊มสเมิร์ฟแล้วก็เปิดมาปล่อยในสระนะครับน้ําไม่มีแห้งนะครับน้ําในสระนี้ไม่มีแห้งคือถ้าเหมือนจะแห้งเขาก็จะเปิดใส่ตลอดนะครับจะเปิดมาค้างไว้นะครับในสระน้ํานะครับก็มาดูคร่าวๆนะครับก็อยู่แบบเรียบง่ายนะครับเขาอยู่แบบเรียบง่ายเขาชอบชีวิตแบบนี้นะครับดูไปก็มีความสุขดีนะครับสงบเงียบสงบดีนะครับทุกอย่างในนี้เป็นโซล่าเซลล์หมดเลยนะครับก็แกจะเป็นผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับก็อุปกรณ์พวกแผงโซล่าเซลล์จะก็จะมีค่อนข้างเยอะแค่ซื้อมาเก็บไว้นะครับก็ใช้ได้หมดนะครับนี่ครับไอเครื่องใช้ไฟฟ้าคือเครื่องซักผ้าก็ใช้ได้หมดนะครับพัดลมใช้ได้ทุกอย่างครับใช้ได้ทุกอย่างอันนี้ก็บ้านแกนะครับก็จะขออนุญาตถ่ายบ้านเล็กๆกระทัดรัดนะครับอยู่กันสองผัวเมียนะครับสบายใจนะครับแล้วผมก็จะพามาดูห้างบ้านเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักเก่านะครับยังไม่ปลูกปลูกอะไรไว้นะครับก็ยังไม่ปลูกแต่นี่อาจจะเป็นสวนผักเก่านะครับแต่ดูจากระบบสปริงเกอร์นะครับตรงนี้นะครับดูจากระบบสปริงเกอร์ก็ยังไม่ปลูกอะไรไว้นะครับตอนนี้เหมือนจะร้างเดี๋ยวเขาคงยังไม่มีโครงการปลูกมั้งครับตรงนี้ก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแผงโซล่าเซลล์มีสระสองสระนะครับธรรมชาติร่มรื่นมากนะครับรอบข้างก็จะเป็นทุ่งนาเลยนะครับทุ่งนาหมดเลยนะครับรอบข้างทุ่งนานะนี่ทุ่งนาเลยนะครับก็อยู่ไกลหมู่บ้านพอสมควรมั้งครับรอบข้างคือทุ่งนาหมดเลยครับก็โอเคนะครับก็มีความสุขดีนะครับชีวิตอยู่ในสวนยางอย่างนี้นะครับอยู่ในสวนในป่าอย่างนี้ก็มีความสุขอีกแบบนะครับเงียบไม่วุ่นวายเหมือนในหมู่บ้านนะครับก็ใครอยากก็จะมาทําบ้านแบบนี้ดูก็มาดูวิธีการของเขานะครับเพราะว่าเขาเดินระบบเดินอะไรยังไงหรือติดต่อเขานะครับช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับ
คือเขารับติดตั้งพวกโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ